วัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับของผมสันชาแนลครับวันนี้มีโอกาสได้มาที่บริเวณในเมืองนะครับเป็นวันหยุดนะวันอาทิตย์ครับแล้วก็จะแพนกล้องให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศที่ลานเจ้าแม่จามเทวีและหลายๆจุดทั้งในตัวเมืองของลำพูนนะฮะเดี๋ยวก็ส่วนแรกก็จะแพนกล้องให้ดูที่นี่ก่อนครับที่ลานเจ้าแม่ครับเดี๋ยวก็จะแปะแต่ละสถานที่และถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะก็จะประดับตกแต่งด้วยโคมไฟนะก็ให้เพื่อนได้ชมบรรยากาศที่ลานเจ้าแม่จามเทวีนะครับก็จะจัดเป็นซุ้มไฟแต่ละซุ้มก็มีความสวยงามประดับตกแต่งไปด้วยโคมไฟแล้วก็หลอดไฟหลากหลายสีสันครับแล้วก็เหลี่ยมมุมอะไรต่างๆนะก็ส่วนมากก็นักท่องเที่ยวก็จะมานิยมถ่ายภาพกันนะครับเนี่ยถ่ายภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆณยามค่ำคืนที่สวยงามที่จังหวัดลำพูนครับที่ลานเจ้าแม่จามเทวีครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดลำพูนเขาเรียกประตูที่ว่าประตูลีครับแล้วก็พาเพื่อนได้มาชมบรรยากาศกำแพงที่ประดับไฟให้เพื่อนได้ชมนะแต่ก็คงจะไม่เข้าไปใกล้ๆนะครับคงจะประมาณนี้ครับเพราะว่าเข้าไปใกล้เราไม่เห็นด้านข้างก็จะมีหลอดไฟนะหลอดไฟประดับอยู่แล้วก็มีน้ำพุอยู่แต่คงมองไม่เห็นนะเพราะตอนกลางคืนนะก็ถ่ายเป็นบรรยากาศให้เพื่อนได้ชมครับผมสันชาแนลครับบรรยากาศหน้าถนนเส้นหลักนะครับเส้นลำพูนเชียงใหม่นะครับก็ให้ชมบรรยากาศภายในตัวเมืองของจังหวัดลำพูนนะครับเสาไฟฟ้าไม่มีแล้วนะแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยโคมไฟตรงถนนนะการสัญจรก็ไม่ค่อยมีนะครับช่วงเวลาประมาณ10โมงกว่านะครับขับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปที่ศาลากลางจะถ่ายภาพมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกครั้งนึงครับถ้าภาพไม่ชัดก็ต้องขออภัยครับใช้มือถือถ่ายครับมือถือถ่ายขับรถไปเรื่อยตอน10โมงไม่มีรถนะครับรถก็มีครับแต่ว่าจอดด้านข้างทางนะเดี๋ยวผมก็จะหาที่จอดรถดีๆสักที่หนึ่งก่อนที่จะถ่ายภาพบรรยากาศที่ตรงนี้เป็นหน้าศาลากลางของจังหวัดลำพูนครับเดี๋ยวพาไปเพื่อนรับชมครับเข้าไปครับเข้าครับผมยืนอยู่หน้าศาลากลางของจังหวัดลำพูนครับแล้วก็มันจะมีเสาไฟเสาที่ประดับตกแต่งโคมไฟ
นะครับตรงที่ตรงป้ายด้านหน้าของสารกลางจังหวัดลำพูนนะป้ายตรงด้านซ้ายมือเห็นไหมก็สวยใช้ได้นะครับสวยครับกลางคืนนะเดี๋ยวผมก็จะแพนกล้องให้เพื่อนดูข้างในของตัวสารกลางครับก่อนที่จะพาเข้าไปนะดูด้านนอกไปก่อนนะครับนี่ด้านนอกครับสุดยอดตรงนี้เป็นโคมผ้าฝ้ายครับแต่เป็นทรงกลมนะทรงกลมก็ประดับตกแต่งได้สวยครับตรงนี้เป็นไฟหยดน้ำที่สวยมากครับแล้วก็เป็นบริเวณพุ่มที่กว้างมากครับสวยจริงๆครับนี่คือบรรยากาศโคมไฟภายในที่สารกลางของจังหวัดลำพูนครับแล้วก็กวาดภาพให้เพื่อนได้ชมบริเวณหน้าสารกลางตรงพระบรมรูปนะครับก่อนจะแพนกล้องไปอีกจุดหนึ่งอีกมุมนี้ครับก็จะเป็นโคมที่ประดับตกแต่งที่สวยงามครับและนี่คือจังหวัดลำพูนครับผมเดี๋ยวลองไปที่สะพานประตูท่าน้ำท่าขามนะครับอีกที่หนึ่งมัวไปหน่อยครับเดี๋ยวจะจอดที่สะพานตรงนี้เป็นสะพานท่านางครับสะพานท่านางจังหวัดลำพูนครับเดี๋ยวจอดรถตรงนี้ครับก็ขับรถชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับหน้าวิวตอนกลางคืนอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะต้องพูดว่าเขาต้องขออภัยนะครับช่วงถนนก็มีรถบ้างประหลาดๆนะแทบจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฝนตกครับตอนนี้นะเดี๋ยวขอยังขับรถก่อนนะครับไม่มีอะไรนะครับ